หัวข้อถัดไปนะคะในหัวข้อเรื่องแนวทางการพัฒนานวัตกรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015โดยเรานะคะได้รับเกียรติจากท่านนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขนะคะซึ่งมีความชำนาญนะคะในเรื่องเกี่ยวกับ ISO 9001เป็นอย่างสูงนะคะขอเชิญทุกท่านพบกับคุณพิมมาดาอานภัททัศพงษ์ค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพิมมาดาอานภัททัศพงษ์นะคะจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขนะคะแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงานนะคะพัฒนากระบวนการและนวัตกรรมนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะเป็น working group อย่างที่ผู้ทรงสิริภากรได้เกิดนำนะคะซึ่งท่านเป็นผู้บุกเบิก working group นี้แล้วก็ดำเนินการในการจัดทำ SWM ต่างๆ SOP ต่างๆและฟอร์มต่างๆมาให้เราใช้จนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็ได้มีโอกาสเข้ามาในบรรยายในหัวข้อนี้ให้กับนวัตกรรุ่น1แล้วก็ว่าที่นวัตกรรุ่น2นะคะที่มาร่วมอบรมในวันนี้นะคะในส่วนนี้นะคะจะก็ได้รับมอบหมายให้มาบรรยายในหัวข้อแนวทางการพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 นะคะก่อนอื่นก็คือจะขอบอกขอบข่ายการบรรยายในวันนี้สักนิดนึงนะคะก็จะมีอยู่3พาร์ทนะคะก็บางส่วนก็จะเป็นพาร์ทที่ทางผู้ทรงศิริภากรได้เกริ่นไว้แล้วว่าอาจจะมีพาร์ทข้ามไปบ้างนะคะเพราะว่าจะได้ลงลึกในรายละเอียดแล้วอาจจะมีคำถามหลังจากการบรรยายนะคะก็เดี๋ยวในส่วนนี้ก็ขอชี้แจงก็มีขอบข่ายบรรยายจะมี3พาร์ทก็คือพาร์ทแรกก็คืออย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ทางผู้ทรงกล่าวไว้ก็คือจะเป็น DMSC Innovation Roadmap มาเก่าย้ำให้ฟังอีกครั้งชัดๆเพราะว่ามันจะต่อเนื่องในการมาบรรยายในหัวข้อนี้นะคะส่วนพาร์ทที่2ก็คือเราจะลงไปที่เรื่องของรายละเอียดในเรื่องของ WMจริงๆแล้วคือแบบไอ้ตัว WM นี้จะชื่อเต็มก็คือ0600WM0018กระบวนการออกแบบและพัฒนาองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมซึ่งปัจจุบันนะคะเป็นฉบับที่แก้ไขครั้งที่2อ่ะเมื่อช่วงเดือนตุลา2562นะคะแล้วพาร์ทสุดท้ายก็เรื่องของการใช้แบบฟอร์มและการดำเนินงานตาม WM0018ซึ่งปกติเนี่ยทางปกติที่เราใช้กันกันน่ะจะเรียกย่อๆว่า WM0018อย่างในสสจะเรียกก็จะเข้าใจกันเลยว่าอ๋อโอเค WM เรื่องของการพัฒนากระบวนการและการวิจัยนะคะก็คือก็จะในที่อบรมในวันนี้ก็จะพูดสั้นๆนะคะ WM0018 นะคะในพาร์ทแรกก็เป็น DMSC Innovation Roadmap นะคะหรือ DMSC IRM นะคะในส่วนนี้ก็เป็นพาร์ทที่ดึงมาให้ดูชัดๆเลยนะคะก็ว่าในส่วนของโรดแมปที่เราจะดำเนินการนะคะก็จะเป็นไปตามนี้นะคะไอเดียชั่นเนี่ยคือแนวคิดใหม่ก็คืออย่างที่ผู้ทรงกล่าวคือปัจจุบันเนี่ย นวัตกรกลุ่มนวัตกรหรือนักวิจัยอื่นๆซึ่งอาจจะไม่ได้ร่วมในการอบรมนี้ก็อาจจะมีการครีเอทแนวคิดใหม่ๆขึ้นมาก็นำไปสู่ซึ่งการวิจัยและพัฒนานะคะซึ่งการวิจัยและพัฒนาเนี่ยเวลาดำเนินการไปเนี่ยเราก็จะได้เป็นโปรโตไทป์หรือต้นแบบนะคะเป็นเอาท์พุตหรือเป็นฟินิชโปรดักต์ออกมาจากงานนั้นๆนะคะถัดจากนั้นก็จะไปนำไปวอลิเดตวอลิฟายนะคะก็จะได้สิ่งประดิษฐ์ออกมานะคะก็คือหลังจากนั้นก็จะเป็นการ implementation หรือบูรณาการไปสู่การใช้ประโยชน์ก็คือเปิดบริการใหม่หรือมีผู้นำไปใช้ประโยชน์ตรงนั้นน่ะเราจะได้ finished product หรือ output ที่ออกมาก็คือเป็นนวัตกรรมและต่อจากนั้นถ้าเกิดการขยายไปเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะหรือถ่ายทอดสู่เครือข่ายต่างๆหรือถ่ายทอดเชิงพาณิชย์เราก็จะได้ตัวoutput ออกมาเป็นพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราได้ถ่ายทอดให้กับพวกผู้ประกอบการหรือเชิงพาณิชย์ต่างๆนะคะในกระบวนการทั้งหมดที่เป็นโรดแมปทั้งหมดเนี่ยก็อย่างที่เห็นค่ะในทุกๆขั้นตอนที่ไปก็คือจะมีเราจะได้องค์ความรู้ออกมา
ที่เห็นในเรื่องของต้นแบบสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมแล้วก็เรื่องของถ่ายทอดเทคโนโลยีรวมถึงองค์ความรู้เนี่ยจะมีพาร์ทที่เกี่ยวข้องกับ WM0018 นี้ในช่วงสุดท้ายเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะก็คือการนำไปขึ้นบัญชีสินทรัพย์ที่เราเรียกกันนะคะในส่วนของรถแบบนี้นำมาใช้เพื่ออะไรนะคะก็เพื่อไปวิเคราะห์ตัวเองว่าในทุกๆโครงการที่เราดำเนินการเนี่ยเราจะได้ฟินิชโปรดักต์ของงานเป็นอะไรเป็นโปรโตไทป์เป็นสิ่งประดิษฐ์เป็นนวัตกรรมหรือจากนวัตกรรมไปสู่การถ่ายทอดเชิงพาณิชย์นะคะที่เรียกในส่วนฟินิชโปรดักต์ที่เรียกก็คือผลสุดท้ายของเอาท์พุตที่จะได้ออกมาก็อย่างที่ได้ฟังไปแล้วนะคะจะได้ทั้งอาจจะเป็นเรื่องของการโมเดลดีเวลลอปเมนต์เทสเซอร์วิสเทสคิดหรือว่าไกด์แดนหรืออื่นๆที่จะเป็นเอาท์พุตออกมาจากงานนั้นๆ นะคะพาร์ทที่2นะคะอันนี้จะมาเข้าสู่เรื่องของ WM0018 กันแล้วนะคะ WM0018 จะมีคำนิยามอยู่ใน WM นะคะอยู่ในข้อที่5คำนิยามและคำศัพท์ซึ่งก็สอดคล้องกับเมื่อสักครู่ที่ท่านผู้ทรงได้บรรยายไปเหมือนกันอันนี้จะพาร์ทไปเป็นเรื่องของการขยายความว่านวัตกรรมคืออะไรนวัตกรรมมีกี่ประเภทแล้วในส่วนของนวัตกรรมแต่ละประเภทเป็นอย่างไรนะคะก็สามารถดูที่สไลด์ท่านผู้ทรงจะเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นเลยค่ะตรงนี้จะเป็นคำบรรยายซึ่งอาจจะมองไม่เห็นภาพแต่ตรงสไลด์ของท่านเนี่ยการนำเสนอในส่วนนั้นจะเข้าใจง่ายกว่าค่ะสิ่งประดิษฐ์คืออะไรต้นแบบหรือโปรโตไทป์คืออะไรองค์ความรู้คืออะไรองค์ความรู้ก็คืออะไรที่ไม่จัดอยู่ในนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์หรือต้นแบบก็คือองค์ความรู้ทั้งหมดก็คือฐานของทั้งหมดนะคะซึ่งเหล่านี้เราสามารถนำไปขึ้นบัญชีสินทรัพย์ได้ทั้งหมดนะคะต่อไปเรามาดูกระบวนการออกแบบและพัฒนาองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะคะจะมีอยู่6ขั้นตอนใน WM นี้เขียนไว้ชัดเจน6ขั้นตอนมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีขั้นตอนที่1จัดทำข้อเสนอโครงการขั้นตอนที่2จัดทำแผนปฏิบัติการขั้นตอนที่3กำหนดปัจจัยนำเข้าในการออกแบบและพัฒนาขั้นตอนที่4การควบคุมการออกแบบและพัฒนาขั้นตอนที่5การพัฒนาการพิจารณาผลของการออกแบบและพัฒนาและสุดท้ายขั้นตอนที่6การจัดการองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมขั้นตอนที่6นี้ก็คือการนำไปขึ้นบัญชีสินทรัพย์นะคะมาเริ่มจากจะตัดพาร์ทให้ดูเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าจะเป็นการที่ตัดพาร์ทมาเป็นส่วนๆจะเป็นงานที่ดำเนินการสอดคล้องกันในกลุ่มก้อนนั้นของกระบวนการนะคะก็ตัดพาร์ทขั้นตอนที่1ถึง3มาให้ดูก่อนเลยนะคะขั้นตอนที่1ถึง3ก็จะเป็นจะทำโครงการจะทำแผนรายการแล้วก็จะกำหนดปัจจัยนำเข้าในการออกแบบพัฒนาเนี่ยมีผู้เกี่ยวข้องใครบ้างนะคะสามารถดูที่กรอบสีฟ้าได้ผู้เกี่ยวข้องในส่วนนี้3 กระบวนการนั้นก็คือนักวิจัยหรือผู้คิดการวิจัยขึ้นมาหรือนวัตกรอย่างพวกเราเนี่ยนะคะที่คิดไอเดียงานวิจัยขึ้นมาก็จะเกี่ยวข้องกับส่วนนี้และอีกส่วนนึงที่เกี่ยวข้องก็คือกพว.ของหน่วยงานนั้นๆ นะคะเกี่ยวข้องยังไงจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการจัดทำส่วนข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็จะมีฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะตอนนี้ก็คือยังอาจจะจำไม่ได้ว่าฟอร์มนี้คือเลขอะไรเดี๋ยวจะไปขยายความด้านหลังนะคะฟอร์มนี้จะเริ่มตั้งแต่ฟอร์มแรกที่เกี่ยวข้องกับ ISO 9001จะเป็นISO 9001ของ WM0018 เนี่ยจะเป็นสีส้มๆนะคะฟอร์มที่เกี่ยวข้องส่วนฟอร์มที่เขียน FM0010009 จะเป็นแบบฟอร์มของกองแผนงานและวิชาการนะคะก็จะเป็นอีกพาร์ทหนึ่งซึ่งไม่ใช่ตัว WM นี้นะคะแต่มาเกี่ยวข้องกันจะเห็นว่าเห็นไหมคะระบบ9001เชื่อมโยงกันหมดไม่ว่าจะทุกส่วนงานไม่เราจะไม่ได้ทำงานแค่ส่วนเดียวเราจะเป็นทำงานที่เซิร์ฟกันแล้วก็เพื่อลดภาระของผู้บริหารงานไม่ให้เกิดการทำงานส่งอันนี้แล้วก็ต้องมาส่งอันนี้อีกเพราะฉะนั้นการส่งงานมันจะเป็นก้อนเดียวแล้วก็ส่งทีเดียวก็เพื่อไม่ลดภาระกันในส่วนของข้อเสนอโครงการจะมี2ฟอร์มก็เดี๋ยวจะขยายความในสไลด์ถัดไปฟอร์มแรกจะเป็น full proposal ตัวนี้ก็คือฟอร์มของสกสวพวกโครงการวิจัยต่างๆที่ได้งบจากสกสวจะใช้ฟอร์มนี้นะคะส่วนอีกฟอร์มนึงก็คือฟอร์มที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนดขึ้นมาเป็นฟอร์มการเสนอโครงการวิจัยจริงๆมีชื่อเต็มข้างหน้าก็เหมือนที่เล่าให้ฟังค่ะเราจะเรียกชื่อข้างหลังเพื่อให้เราแบบสั้นๆง่ายๆ
น้องเอาฟอร์ม0010ให้พี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเข้าใจกันแบบนี้แล้วทุกคนในกองในสถาบันจะเข้าใจกันเลยว่า0010คือฟอร์มอะไร009คืออะไรอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือฟอร์มเรื่องของข้อเสนอโครงการของกรมส่วนฟอร์ม009เนี่ยเป็นฟอร์มของกองแผนดำเนินการเป็นฟอร์มของแผนปฏิบัติการถามว่าตรงส่วนที่ WM 0018มีฟอร์มนะคะของแผนปฏิบัติการสำหรับงานวิจัยตรงส่วนเนี้ยที่เลือกเอา009มาเพราะว่าส่วนหนึ่งอ่ะในเรื่องของกระบวนการเสนอแผนปฏิบัติการของกรมอ่ะเราจะทำฟอร์มเนี้ยเพื่อประกอบกับการเสนอข้อเสนอโครงการขึ้นไปก็อย่างเช่นแจ้งให้ทราบค่ะเพื่อลดภาระงานของนักวิจัยลงเราก็ใช้ฟอร์มเดียวแต่โดยรายละเอียดจริงๆอ่ะถ้าต้องการถึงขั้นในเรื่องของการวิเคราะห์ความเสี่ยงนะคะแนะนำให้ใช้ฟอร์มที่อยู่ใน WM 0018เพื่อลงลึกถึงรายละเอียดแล้วจะสามารถดึงพอยต์ของการพัฒนานวัตกรรมได้ชัดยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้เราเสนอไปว่าสามารถใช้ได้ทั้ง2ฟอร์มคือไม่ได้ฟิกเวลาไปตรวจติดตามหรืออะไรก็จะไม่ได้ฟิกตรงนั้นนะคะในส่วนของปัจจัยนำเข้าเราจะใช้ฟอร์ม F0057 นะคะและกพว.จะเรียกว่าฟอร์ม F0078 กพว.จะทำฟอร์มนี้ซึ่งเป็นฟอร์มบัญชีโครงการของทั้งสถาบันก็คือนักวิจัยทำโครงการของตัวเองขึ้นมาตามก้อนข้างบนใช่ไหมคะแต่กพว.จะมีการจัดทำลิสต์โครงการทั้งหมดของสถาบันซึ่งลงในฟอร์มนี้ให้ผู้ในการเสนอผู้ในการและเสนอมายังคณะทำงานตรวจติดตามภายในเพราะต่อไปกระบวนการมันจะเชื่อมโยงกันเพราะ9001จะมี URIS มาตรวจใช่ไหมคะเราก็จะมีการตรวจติดตามภายในโดยคณะทำงานติดตามภายในก็จะมีฟอร์มนี้เพื่อให้เขาส่งไปตรวจติดตามของหน่วยงานต่างๆนะคะว่างานวิจัยหรืองานโครงการอื่นๆของเรามีโครงการอะไรบ้างฟอร์มนี้จะเป็นฟอร์มที่สำคัญที่จะส่งต่อให้คณะทำงานติดตามภายในตรวจนะคะและฟอร์มที่สำคัญอีกอันนึงก็คือตัว C ค่ะจะเห็นว่า C ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละขั้นตอนนะคะอย่างเช่นมีการปรับแผนเนื่องจากภาวะโควิดหรืออื่นๆนะคะเราก็จะต้องดึงฟอร์มนึงขึ้นมาเพื่อเสนอผู้ในการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและในรายละเอียดจะมีบอกว่าให้ใส่รายละเอียดหมายถึงมีช่องในการใส่รายละเอียดว่าเราต้องการเปลี่ยนแปลงกระบวนการอะไรในส่วนของโครงการนะคะในทุกขั้นตอนถ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงเราต้องทำตัวนี้เพื่อเสนอผู้ในการมาและเก็บไปที่ตัวก็คือฟอร์ม F0060 นะคะอันนี้เป็นขั้นตอน 1-3 นะคะขอขยายความในส่วนของขั้นตอนที่3สักนิดนึงอย่างที่บอกโครงการของทั้งกรมตอนนี้นะคะโครงการปี65จะแบ่งอยู่เป็น2ประเภทโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติจากกรมปี65นะคะก็คือตอนนี้จะมีโครงการที่ได้รับเงินจากกรมก็คืองานวิจัยที่ได้เงินบำรุงและมีฤทธิ์โครงการมาจากกองแผนงานวิชาการและในเร็วๆนี้จะมีการอนุมัติเงินจากงบสกสวซึ่งทราบมาว่ามาที่กรมและตอนนี้กรมกำลังจะทำเรื่องมาที่หน่วยงานต่างๆก็จะมีงานวิจัยที่ได้งบสกสวจะอยู่ก้อนที่ 3.1 นี้ส่วนอีกก้อนโครงการหนึ่งคือโครงการที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานของท่านเองก็เห็นว่าในส่วนนี้นวัตกรและว่าที่นวัตกรถ้าเสนอโครงการในปัจจุบันจะอยู่ก้อนนี้เนื่องจากว่าเป็นก้อนที่เป็นลิสต์ของโครงการใหม่เพิ่งเกิดขึ้นแต่โครงการก้อน 3.1 จะมีการเสนอก่อนหน้านี้ล่วงหน้า2ปีพิจารณาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญกันกองตรวจสอบและช่วยปรับแก้ก็คือโครงการ 3.1 แต่ถ้ากรณีปัจจุบันนี้มีโครงการเกิดขึ้นใหม่นะคะเราจะเสนอโครงการเข้ากลุ่มที่2ก็คือส่งให้หน่วยงานเสนอจากหน่วยงานขึ้นมาหากรมทางกรมก็จะพิจารณาจัดสรรงบให้ในก้อนต่างหากออกมาอีกก้อนนึงนะคะซึ่งการจัดทำจะเป็นการแยกแบบฟอร์มกันสักนิดนึงจะต่างกันตรงแค่2ส่วนตรงนี้นะคะก็คือถ้าเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติจากกรมที่เป็นสกสวและงานวิจัยอื่นๆที่ได้เงินบำรุงจะใช้ full proposal ที่เป็นแบบฟอร์มของสกสวนะคะเพื่ออนุมัติประกอบกับแผนปฏิบัติการเหมือนที่บอกเมื่อสักครู่เราจะเสนอดึงให้ทุกหน่วยทุกโครงการจัดทำแผนรายการประกอบ
ประกบ proposal อีกทีถามว่าใน proposal มีแผนนี่ทำไมต้องทำแผนบริการออกมาประกบ proposal อีกทีเนื่องจากว่าในแผนบริการใน proposal บางส่วนจะไม่ได้ลงรายละเอียดถึงขั้นการประเมินผลลัพธ์การติดตามตัวชี้วัดยังไงตัวแผนบริการ009เนี่ยจะประกบแล้วก็สามารถให้ผู้บริหารเห็นชัดได้ว่าในแผนบริการของท่านท่านกำหนดวงเงินเท่านี้แผนงานแผนเงินสอดคล้องกันไหมอะไรยังไงแล้วก็มีการเขียนของเราเองว่าเราจะวัดงานของเรายังไงเพื่อให้ผู้บริหารรับทราบเป็นรายโครงการออกไปส่วนฟอร์มสุดท้ายก็คือที่ฟอร์มที่อยู่กับ WM ตัวนี้ก็คือ0057ซึ่งเป็นฟอร์มพิจารณาปัจจัยนำเข้าเพื่อจะใส่เข้ามาประกบเพราะฉะนั้น1โครงการจะมี3ส่วนนี้ต่อ1โครงการนะคะส่วนในด้านอีกด้านหนึ่งที่เป็นโครงการที่อนุมัติในระหว่างปีก็คืออย่างเช่นที่จะเกิดโครงการขึ้นใหม่เราจะเรียกฟอร์ม0010นะคะเป็นฟอร์มกองแผนแล้วเป็นฟอร์มที่กรมใช้สำหรับโครงการอื่นๆแม้จะเป็นโครงการวิจัยหรือไม่ใช่โครงการวิจัยก็จะใช้ฟอร์มนี้นะคะรายละเอียดก็มีประมาณหนึ่งก็คือลงรายละเอียดประมาณหนึ่งแล้วเพราะตอนนี้มีการปรับแบบฟอร์มให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อย่างอื่นก็เหมือนกันในการลงนามของแบบฟอร์มปัจจัยนำเข้าที่อยู่ใน WM นี้นะคะอันนี้เป็นการอันนี้ในส่วนของสสจะยกตัวอย่างให้ทราบนะคะเพราะว่าในรายละเอียดของ WM ไม่ได้กำหนดลงไปชัดเจนว่าใครจะต้องเป็นผู้อนุมัติใครจะต้องเป็นผู้รับรองแต่โดยการดำเนินการที่เป็นหลักปฏิบัติจริงๆที่เรานำมาใช้จริงในส่วนที่สสดำเนินการเราก็ได้ออกแบบมาว่าโอเคที่แน่นอนอยู่แล้วคือผู้จัดทำก็ต้องเป็นเจ้าของโครงการหรือหัวหน้าโครงการเป็นคนเซ็นถึงใช่ไหมคะส่วนผู้รับรองขึ้นอยู่กับหน่วยงานนั้นๆจะไปกำหนดได้เลยค่ะอย่างเช่นจะให้หัวหน้ากลุ่มจะให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอย่างเช่นในสสจะมีคณะทำงานเราก็จะให้ประธานคณะทำงานที่พิจารณาเป็นผู้เซ็นลงนามตรงนี้นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับการดีไซน์ของหน่วยงานท่านได้เลยในส่วนของผู้อนุมัติแน่นอนอยู่แล้วต้องเป็นทางผู้ในการของหน่วยงานนะคะมาดูที่ขั้นตอนที่4กันนะคะขั้นตอนถัดไปอันนี้4กับ5ค่ะขั้นตอนที่4เป็นการควบคุมการออกแบบและพัฒนาส่วนขั้นตอนที่5เป็นการพิจารณาผลของการออกแบบและพัฒนาในส่วนนี้นะคะก็ผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะมีแค่ในส่วนของนักวิจัยเท่านั้นนะคะนักวิจัยที่จะต้องทำส่วนนี้แต่ในผู้เรื่องของผู้รับรองผู้อนุมัติก็ขึ้นอยู่กับดีไซน์ของหน่วยงานเช่นกันว่าผู้รับรองจะเป็นหัวหน้ากลุ่มฝ่ายหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญส่วนผู้อนุมัติก็คือผอ.เท่านั้นนะคะในส่วนขั้นตอนที่4กับขั้นตอนที่5ที่เชื่อมโยงกันและดึงพาร์ทออกมาให้ดูเนี่ยเพราะมันมีความเชื่อมโยงกันขั้นตอนที่4เป็นการควบคุมการออกแบบและพัฒนานะคะก็คือ verify นะคะในส่วนนี้เราจะมีการในการดำเนินงานของเรานะคะจะใช้ตัวแบบฟอร์ม F0058 ซึ่งทั้งขั้นตอนที่4และ5เนี่ยใช้แบบฟอร์มเดียวกันนะคะมันจะเป็นฟอร์มที่เป็นพาร์ตต่อกัน verify 6เดือน verify 9เดือนแล้วก็มา validate เดือนสุดท้ายเดือนที่12นะคะโดยเอกสารประกอบในการให้ผู้พิจารณารับรองเนี่ยผู้ที่จะมารับรองอ่ะขึ้นอยู่กับหน่วยงานนะคะของสสจะเป็นคณะทำงานโดยมีประธานแล้วก็ร่วมกันพิจารณาอ่านจากผลการดำเนินงานของท่านผลการดำเนินงานของงานวิจัยท่านจะต้องลงแบบฟอร์มกองแผนเราจะเรียกอีกแล้วค่ะว่าแบบฟอร์ม FM00 FM0117อันนี้เป็นแบบฟอร์มการรายงานผลการวิจัยที่เราจะต้องลงในระบบ MCIT อันนี้หลายๆคนไม่แน่ใจว่าในที่นี้นักวิจัยหลายๆท่านในหน่วยงานได้ใช้ระบบ MCIT หรือยังนะคะเวลาเรารายงานผลเราก็คือรายงานในคอลัมน์ต่างๆในฟิลด์ต่างๆของระบบและเอาแบบฟอร์มรายงานโหลดเข้าระบบทุก6เดือน3เดือน6เดือน9เดือน12เดือนแต่3เดือนน่ะเนื่องจากว่างบบางทียังไม่ได้นะคะไม่มีเรื่องของผลการดำเนินงานนี้แต่ที่แน่ๆต้องมี6เดือน9เดือนและ12เดือนเป็นรายไตรมาสเพื่อโหลดแบบฟอร์มนี้ที่เรารายงานเข้าไปในระบบด้วยนะคะและเมื่อสิ้นปีก็จะมีการvalidate นะคะ validate ในส่วนนี้ของเราจะให้นักวิจัยทำรายงานฉบับสมบูรณ์ของงานวิจัยนั้นๆเพื่อประกอบทุกคนก็ต้องโหลดไปใน MCIT เหมือนกันนะคะตอน12เดือนและคณะทำงานที่พิจารณางานวิจัยผลงานเพื่อที่จะไปดูความสอดคล้องของข้อมูลที่ได้ตั้งต้นมาว่าปัจจัยนำเข้ามีความสอดคล้องกันหรือไม่อย่างไรเนี่ย
และดูผลงานเอาท์พุตที่ออกมาผลลัพธ์ที่ออกมานะคะเราก็ต้องใช้ข้อมูลของรายงานฉบับสมบูรณ์ของท่านนักโครงการวิจัยทุกโครงการจะต้องจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์จะเรียกว่าอันนี้จะเรียกว่าบายดีไซน์ก็ได้ในส่วนของสสด้วยคณะทำงานสมัยท่านคุณหมอเบญจวรรณเป็นประธานคณะนี้ท่านได้ออกแบบฟอร์มรายงานเขาเรียกว่ารายงานประจำปีซึ่งจะต่างจากรายงานฉบับสมบูรณ์นิดนึงตรงที่ว่ารายงานประจำปีเนี่ยจะทำเฉพาะโครงการต่อเนื่องก็คือเนื้อหาจะไม่ได้เยอะเหมือนรายงานฉบับสมบูรณ์จะเป็นคร่าวๆถ้าโครงการต่อเนื่องคุณทำแบบฟอร์มนี้แต่ถ้าทุกโครงการที่สิ้นสุดคุณจะต้องทำรายงานฉบับสมบูรณ์โดยรายงานฉบับสมบูรณ์อะลงทั้ง M10และไปลงในสกสวได้ด้วยลดภาระงานการทำซ้ำซ้อนก็คือเอาตัวของท่านที่ทำรายงานเนี่ยลงทั้งในระบบของสกสวแล้วก็ลงใน M4 ได้ด้วยแล้วจะเป็นการพิจารณาตามขั้นตอนตามนี้นะคะแล้วก็จะมีตัว C อีกแล้วเห็นไหมคะก็สามารถใช้ได้ทุกขั้นตอนค่ะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็จะใช้แบบฟอร์ม F0060 นะคะก็มาดูขั้นตอนที่6นะคะซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการตาม WBM0018 นี้เป็นขั้นตอนการจัดการองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนะคะในส่วนนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะมี2ส่วนเช่นการมีนักวิจัยหรือเจ้าของผลงานแล้วก็มีกพว.ในส่วนของนักวิจัยจะจัดทำเขาเรียกว่าแบบบัญชีขึ้นทะเบียนสินทรัพย์นะคะก็จะเป็นเรียกว่าแบบ0079เดี๋ยวจะไปดูด้านหลังเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะคะเอาตัวอย่างมาให้ดูด้วยและแบบฟอร์มนี้จะเป็นตัวทุกอะไรนะคะทุกผลงานทุกตัว output finished product ที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ต้นแบบองค์ความรู้นวัตกรรมเนี่ยจะต้องทำเข้าตัวแบบฟอร์มนี้ทุกอันนะคะแต่แบบฟอร์มนี้ต้องประกอบว่าจะไปนำขึ้นบัญชีอะไรเอ๊ะ081082จะเป็นบัญชีคนละแบบนะคะอย่างเช่นมีเรื่องขององค์ความรู้ก็บัญชีหนึ่ง081สิ่งประดิษฐ์บัญชีหนึ่ง082อะไรเงี้ยนะคะแบบฟอร์มจะต่างกันออกไปนะคะรายละเอียดในแบบฟอร์มก็ต่างกันที่จะขอข้อมูลนะคะและกพว.ถามว่ากพว.ในส่วนนี้กพว.ทำข้อมูลตรงไหนก็คือเรื่องของจัดทำเขาเรียกภาพรวมอีกทีนึงคือ079จะเป็นภาพรวมของท่านแต่กพว.ทำ080ซึ่งเป็นภาพรวมของหน่วยงานซึ่งเป็นการนับจำนวนองค์ความรู้ที่เกิดเอ๊ะนับจำนวนสินทรัพย์ค่ะขอโทษค่ะนับจำนวนสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในปีนั้นๆหรือในช่วงเวลานั้นๆที่เราเวียนรวบรวมนะคะกพว.ทำ080ขึ้นมาและกพว.ก็ยังทำอีกฟอร์มนึงฟอร์มนี้เรียกว่า062062นี่มีไว้เพื่ออะไรมีไว้เพื่อลักษณะเหมือนปะหน้างานของท่านงานวิจัย1เรื่องจะมี062ที่กพว.จะทำมันจะเป็นแบบฟอร์มคล้ายๆเป็นเช็คลิสต์นะคะว่าท่านผ่านขั้นตอนการพัฒนากระบวนการที่จะเป็นนวัตกรรมมาขั้นตอนไหนแล้วบ้างครบหรือยังตรงนี้กพว.จะเป็นคนทำแบบฟอร์มนี้ขึ้นมานะคะในส่วนของขั้นตอนนี้ยกตัวอย่างให้ดูของสวส.เองนะคะสวส.จะตอนนี้เนื่องด้วยสมัยที่ท่านรองสมชายนะท่านเป็นผู้อำนวยการนะคะท่านได้เรียนเชิญทางผู้ทรงสิริภากรนะคะไปให้ความรู้และให้พวกเราเริ่มทำเริ่มใช้ WM ตัวนี้ตั้งแต่ท่านไปตั้งแต่ปี61แล้วเราก็เริ่มปี62ค่ะแต่ปี62เนี่ยเราก็ไปย้อนนะคะไปย้อนเก็บชุดข้อมูลของการมาขึ้นทะเบียนสินทรัพย์ตั้งแต่ปี57ถึง60และปัจจุบันเนี่ยเรามาชุดข้อมูลที่8แล้วค่ะเพราะว่าเราจะ1ปีเราจะเก็บอยู่2ครั้งครึ่งปีครั้งหนึ่งแล้วก็ครึ่งปีหลังอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้ชุดข้อมูลเราถึงสิ้นรอบปีรอบที่2ของปี64แล้วค่ะต่อไปอ่ะจะเป็นรอบที่1ของปี65ซึ่งจำนวนองค์ความรู้ที่ได้ก็จำนวนสินทรัพย์ที่ได้ตอนนี้374สินทรัพย์ขององค์กรแล้วนะคะแล้วถ้าเริ่มเก็บตั้งแต่ปี57จริงๆอ่ะน่าจะมีก่อนหน้านั้นแต่ว่าด้วยระบบเรายังไม่ได้ถูกจัดเก็บที่เป็นข้อมูลชัดเจนอ่ะขนาดตั้งแต่ปี57จนถึงนี้ก็จำนวนก็ปริมาณเยอะแล้วนะคะในส่วนของไปเนี่ยค่ะไปนำมาขึ้นทะเบียนบัญชีสินทรัพย์อ่ะที่จะมาที่เจ้าของโครงการเจ้าของผลงานเนี่ยนำมาขึ้นก็จะมีแบบฟอร์มตามนี้ค่ะมีแบบฟอร์ม079อนุมัติขึ้นทะเบียนแล้วท่านไปขึ้นบัญชีไหนท่านก็เลือกช็อปเอาว่า
องค์ความรู้ก็081 082เป็นสิ่งประดิษฐ์อะไรเงี้ยค่ะเลือกช็อปมาก็จะเป็นสีส้มเนี่ยเลือกมาและต้องประกอบด้วยหลักฐานประกอบอย่างเช่นถ้าขึ้นทะเบียนองค์ความรู้ก็จะมีเรื่องของบทคัดย่อแนบสำเนาบทคัดย่อมาให้เราสักนิดนึงกพก็จะรวบรวมและก็ทำบัญชีของทั้งหมดก็คือนับจำนวนสินทรัพย์ที่ขึ้นก็คือ080กพจะเป็นคนรวบรวมส่วนในเรื่องของการลงนามนะคะในแบบฟอร์มที่079เนี่ยก็เจ้าของผลงานลงนามเป็นผู้บันทึกมาเลยแล้วผู้เห็นชอบอาจจะเป็นหัวหน้าฝ่ายท่านถ้าท่านรวบรวมเป็นฝ่ายแต่ถ้าท่านอยากจะขึ้นบัญชีเป็นอินดิวิดท่านก็สามารถเซ็นมาได้เลยอันนี้ในส่วนของกระบวนการจัดการขึ้นอยู่กับหน่วยงานได้เลยเพราะว่าใน WM ไม่ได้ฟิกขนาดนั้นนะคะแล้วผู้อนุมัติก็แน่นอนต้องเป็นผู้อำนวยการค่ะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลอ่ะกพ.จะรวบรวมเสนอเพื่อให้ท่านเซ็นอนุมัตินะคะมาส่วนในพาร์ทที่3ที่จะเห็นในเรื่องของตัวอย่างกันแล้วนะคะก็พาร์ทที่3จะเป็นการใช้แบบฟอร์มและการดำเนินการตาม WM 0018นะคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าจะไปเอาแบบฟอร์มเหล่านี้ได้ที่ไหนท่านสามารถเข้าไปเอาแบบฟอร์มนี้ในระบบ Smart DI ซึ่งระบบเนี้ยเปิดหน้าเว็บกรมไปที่ไอ้บาร์ที่สารสนเทศนะคะระบบสารสนเทศแล้วจะเข้ามันจะมีไอคอนที่บอกว่าเข้า Smart DIก็ล็อกอินเข้าไปแต่หลายท่านตอนนี้ยังไม่มียูสเซอร์ยังไม่มีพาสเวิร์ดเพราะว่าเนื่องจากก่อนหน้านี้เป็นการใช้งานแค่ระบบ 9001 เนาะแล้วเขาก็จะให้ผู้ที่ใช้งานจำกัดผู้ใช้งานนิดนึงว่ามีของหน่วยงานมีได้กี่คนเป็น QM เป็นผู้จัดการคุณภาพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมปัจจุบันได้สอบถามมาให้แล้วปัจจุบันสามารถขอยูสเซอร์ได้โดยให้หน่วยงานจัดทำหนังสือค่ะเป็นหนังสือไปถึงผู้ในการสทศนะคะโดยลิสต์รายชื่อพร้อมอีเมลของท่านว่าต้องการขอยูสเซอร์พาสเวิร์ดเพื่อเข้า Smart DI อะค่ะตอนนี้ยังไม่มีระบบการขอผ่านเว็บเขาอันนี้ถามผู้รับผิดชอบมานะคะตอนนี้ต้องทำเป็นหนังสือไปก่อนหนังสือจากผู้ในการเราถึงผู้ในการศูนย์เทคโนนะคะและก็ให้อีเมลไปนิดนึงเพราะเวลาเขาส่งข้อมูลกลับมาเขาจะส่งข้อมูลไปที่อีเมลของท่านก็ล็อกอินและสามารถเข้าไปเอาข้อมูลตามนี้ได้ค่ะในนั้นจะมี WM มีจะมีแบบฟอร์มอันเนี้ยในส่วนของแบบฟอร์มที่ไปเลือกใช้หลายๆท่านจะเจอปัญหาเรื่องการใช้แบบฟอร์มที่ไม่เป็นปัจจุบันหมดปัญหาไปเลยเพราะใน Smart DI จะเป็นแบบฟอร์มที่เป็นปัจจุบันที่เขาโหลดไว้ในระบบผู้รับผิดชอบไปโหลดไว้ในระบบนะคะก็เลื่อนหาได้เพราะว่าจริงๆมีหลายหน้าจำแค่รหัสไว้เหมือนที่บอกค่ะจำ0079ไว้อะไรเงี้ยก็เลื่อนดูนะคะแต่มันจะไม่เรียงจะไม่เรียง001ถึง00อะไรไม่ได้เรียงแบบนั้นเราต้องเลื่อนขยับหาเอานะคะแล้วก็มาดูเรื่องของการใช้งานในขั้นตอนแต่ละขั้นตอนของแบบฟอร์มต่างๆนะคะในขั้นตอนที่1อย่างที่บอกขั้นตอนที่1เนี่ยจะมีแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องเมื่อสักครู่เนี้ยขออภัยที่พูดข้ามไปแบบฟอร์มของการจัดทำข้อเสนอโครงการในขั้นตอนที่1จะมีตั้งแต่แบบฟอร์มแรกเลยแบบฟอร์มเรื่องของบันทึกความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งและบุคลากรภายในก็คืองานวิจัยหรือผลงานของท่านน่ะมี end user ที่จะใช้งานหรือมีอะไรนะมีเรื่องของนโยบายประเทศหรือมีเรื่องของอะไรต่างๆที่ท่านรีวิวมาได้ว่าท่านจะทำงานวิจัยเนี้ยเกิดจากความต้องการของใครของที่ไหนสามารถจัดทำแบบฟอร์มนี้แล้วก็เสนอผู้ในการลงนามแล้วก็รวบรวมไปที่ผู้จัดการคุณภาพของหน่วยงานหรือ QM หน่วยงานเก็บไว้ในส่วนนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็คืออยู่ในกพ.นะคะก็เก็บไว้เพื่อประกอบเป็นหลักฐานว่าท่านไม่ได้ทำวิจัยขึ้นมาลอยๆนะท่านมีความต้องการและความคาดหวังที่ได้จากการรีวิวงานของท่านอาจจะไม่ใช่บุคคลท่านนั้นมาให้ความต้องการแต่ท่านรีวิวงานจากทั้งในโซเชียลหรือทั้งในอะไรที่เป็นงานใหม่ๆหรือเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วท่านอยากจะพัฒนาวิธีหรืออะไรต่างๆท่านสามารถเขียนตรงนี้ได้ประกอบการจะทำข้อเสนอโครงการขึ้นมานะคะในส่วนของตัวนี้ก็อย่างที่บอกกพว.จะทำบัญชีค่ะบัญชีโครงการเสนอขึ้นไปว่าโครงการทั้งสถาบันเลยอ่ะมีจำนวนโครงการเท่าไหร่มีอะไรบ้างแล้วก็งบประมาณมาจากแหล่งไหนบ้างมาจากกรมวิทย์เองหรือมาจากหน่วยงานอื่นหรื
หรือเป็นงบนอกมานะคะอันนี้ก็เหมือนเขาเปิดช่องไว้ในแบบฟอร์มนี้ส่วนรหัสเนี้ยเป็นความเห็นส่วนตัวของพิมดาเองก็คือเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับตัวระบบ MSIS นะคะบอกว่ารหัสโครงการถ้ามีใช่ไหมคะแต่ในส่วนของพิมดาที่ดูเรื่องระบบ MSIS ด้วยเพราะเป็นกพ.แนะนำให้เอารหัสถ้าจะไม่ผิด5ตัวนะคะในระบบ MSIS มาใส่ตัวนี้เพื่อเกิดความเชื่อมโยงของงานที่ท่านได้ลงข้อมูลแล้วก็เชื่อมกับระบบ9001เวลาการสืบค้นมันจะหาง่ายขึ้นนะคะตรงนี้จะเป็นบัญชีที่กพ.จะทำและไปนำส่งให้กับคณะทำงานซึ่งก็คือคณะนวัตกรรมเนี่ยนะคะและคณะนวัตกรรมก็จะส่งต่อให้กับคณะตรวจติดตามภายในด้วยก็คือเราจะรู้ทั้งต้นทางและปลายทางที่คณะตรวจติดตามภายในจะไปตรวจติดตามที่หน่วยงานของท่านว่าท่านดำเนินการตาม WM 0018นี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะดำเนินการอย่างไรมีอะไรให้ช่วยเหลือไหมในกรณีติดขัดหรืออะไรนะคะเราก็จะไปช่วยกันในส่วนของขั้นตอนที่2อันนี้อย่างที่บอกยกตัวอย่างของไอ้ที่ดึงมาจะเป็นแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการของกองแผนที่เป็นแผนปฏิบัติการของสถาบันแต่เราจะให้นะโครงการวิจัยหรือโครงการนั้นๆดึงพาร์ทมาเฉพาะของตัวเองก็คือเป็นแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการจะเห็นว่ามีแผนงานมีวัตถุประสงค์ตัวชี้วัดรวมถึงวิธีวัดผลของโครงการนั้นๆและผลที่คาดว่าจะได้รับนะคะแต่ข้อด้อยตรงนี้คือจะไม่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงถ้าต้องการเห็นชัดแล้วก็วิเคราะห์ในแผนรายการและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วยแนะนำให้ใช้ตัวฟอร์มที่อยู่ใน WM 0018นะคะจะเป็นฟอร์มแผนรายการที่ลงรายละเอียดชัดเจนแล้วก็วิเคราะห์ตัวเองมาได้ด้วยว่าโครงการของเราจะมีความเสี่ยงอะไรบ้างยังไงบ้างนะคะในขั้นต่อมาขั้นตอนที่3ค่ะขั้นตอนที่3อันนี้เขาเรียกอะไรนะเป็นจุดเริ่มต้นที่ส่วนใหญ่ที่ดำเนินการมาที่ในสสจะมีความงงกันนิดนึงจะตอนปีแรกๆจะงงกันนิดนึงอะเพราะว่าเราจะเริ่มยังไงปัจจัยนำเข้าคืออะไรข้อกำหนดที่จำเป็นคืออะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแบบฟอร์มนี้จะทำให้เรางงก่อนหน้านี้เราทำกันอยู่แล้วพวกทำโครงการทำแผนทำอะไรเงี้ยแต่พอมาคำว่าปัจจัยนำเข้านี่งงแล้วว่าทำยังไงส่วนตรงผู้รับผิดชอบเองซึ่งเป็นกลุ่มพาร์ทเนี่ยนะคะตอนแรกเราก็มือใหม่เหมือนกันเราก็ถามในส่วนของสเฉพาะเรียกว่าเป็นรุ่นพี่อ่ะเป็นรุ่นพี่ก็สเฉพาะขอดูตัวอย่างในการเขียนปัจจัยนำเข้ามี6ข้อยังไงหรอข้อหนึ่งที่จำเป็นเวลาจะเขียนที่สอดคล้องกับปัจจัยนำเข้าเป็นยังไงหรออะไรเงี้ยแล้วเราก็เอาตัวนั้นมาเป็นเทมเพลตแล้วกรรมการหรือผู้พิจารณาตรงช่องกาผู้รับรองเนี่ยก็ร่วมกันดูคือนักวิจัยจะเป็นคนฟิลมานะคะฟิลเจ้าของโครงการจะเป็นคนฟิลปัจจัยนำเข้าฟิลข้อกำหนดมาแต่การดูคุณภาพของปัจจัยนำเข้าและข้อกำหนดที่จำเป็นอ่ะจะเป็นทีมนักวิชาการที่อยู่ในสสร่วมกันดูแล้วก็ช่วยกันปรับแก้อะไรเงี้ยค่ะให้สามารถมันสอดคล้องกันอะไรเงี้ยค่ะตรงส่วนนี้ในผู้ที่ลงนามผู้จัดทำก็คือเราคือเจ้าของการส่วนผู้รับรองก็อย่างที่บอกค่ะจะเป็นผู้ที่ถูกมอบหมายเป็นคณะทำงานหรือเป็นหัวหน้ากลุ่มก็ได้และผู้อนุมัติก็คือผอ.นะคะในฟอร์มปัจจัยนำเข้าต่อไปมาดูเรื่องของหัวข้อที่จะลงไปในปัจจัยนำเข้านะคะอันนี้เขาเรียกอะไรนะเป็นคีย์ของสวสเลยที่ได้ตัวอย่างมาจากของสชพก็ปัจจัยนำเข้าทั้งหมดเนี่ยที่เราใส่มาจะมีทั้งหมดอยู่11หัวข้อนะคะจะเริ่มจากที่หัวข้อแรกเลยก็คือความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอันนี้ก็อย่างที่เราทำกันมาแล้วก่อนหน้านี้เป็นแบบฟอร์ม0087นะคะเป็นสำรวจความต้องการนั่นแหละเราเอามาลิสต์ว่าเราได้อะไรมาบ้างก่อนที่จะมาทำงานวิจัยนี้เวลาเห็นไหมคะว่าการเขียนมันจะสอดคล้องกันไปหมดเลยว่างานที่เราทำแล้วก็เขียนมาเป็นทอดๆคือเหมือนเป็นการจัดลำดับความคิดเราลงเป็นตัวหนังสือค่ะว่าเราทำแบบนี้มันก็จะเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนส่วนในหัวข้อบุคลากรเราก็มาดูว่างานวิจัยเราอ่ะเราต้องการคุณสมบัติของบุคลากรที่จำเป็นอ่ะคุณสมบัติอะไรที่เป็นพิเศษหรือเปล่าอะไรน้องต้องอะไรนะมีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ด้านนั้นอะไรหรือเปล่าเราก็เขียนข้อกำหนดที่สำคัญให้สอดคล้องให้ตอบรับกับงานของเรานะคะส่วนหัวข้อที่3เป็นตัวอย่างและวัตถุดิบอันนี้ก็ระบุขอบเขตและคุณสมบัติของตัวอย่างและวัตถุดิบที่เราจะนำมาใช้บางทีมันมีข้อจำกัดของตัวอย่างว่าตัวอย่างเราต้องเก็บด้วยอะไรต้องนู่นนี่นั่นเราก็ใส่ข้อกำหนดที่สำคัญไปเพื่อเวลาใครก็ตามที่จะมาเป็นstudy personnel คือมาเป็นคนที่ร่วมทำวิจัยคนใหม่ของเรา
มาเห็นข้อกำหนดที่สำคัญเราในเรื่องของการตัวอย่างเรื่องของอะไรเงี้ยส่วนหนึ่งอ่ะก็จะทำให้น้องอ่ะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของวัสดุน้ำยาและสารเคมีก็อย่างที่ก็คล้ายๆกันก็ดูเรื่องของคุณสมบัติของสารเคมีข้อกำหนดต่างๆของสารเคมีและน้ำยาอะไรนะคะแล้วเครื่องมือเครื่องมือก็มาดูคุณสมบัติของเครื่องมือว่าต้องมีการสอบเทียบต้องมีอะไรต่างๆเราก็เขียนข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือไปส่วนในเรื่องของหัวข้อถัดไปเป็นข้อมูลจากการออกแบบและพัฒนาครั้งที่ผ่านมาองค์เล็บถ้ามีนะคะถ้ามีการต่อยอดผลงานจากอันนี้งานเนี่ยเรามีการคิดขึ้นคิดจากการจะมาต่อยอดผลงานเก่าเราก็เขียนว่าเดิมอ่ะเขามีวิจัยพัฒนาในนี้อะไรมาบ้างหรือถ้ามีกรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องเราก็เขียนว่าก่อนหน้านี้เรามีการออกแบบและพัฒนาอย่างไรเหมือนมันจะเห็นความต่อเนื่องของงานในแบบฟอร์มนี้ในหน้าเดียวเพื่อให้ง่ายกับการนำมาverify และ validate นะคะข้อที่7เป็นเรื่องของข้อกำหนดกฎหมายระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องตรงนี้ก็คือพวกมาตรฐาน ISO ต่างๆที่เราใช้ในเรื่องของการจัดทำงานวิจัยหรือมีข้อกฎหมายอะไรที่เราเกี่ยวข้องกับงานของเราในเรื่องนั้นๆ นะคะในส่วนของสถานที่อันนี้อาจจะมีข้อจำกัดของสถานที่ว่าคุณสมบัติจะต้องเป็นห้อง BSL3 หรือเป็นอะไรก็เขียนเข้าไปในส่วนข้อนี้นะคะและผลข้อที่9เป็นผลผลิตที่ต้องการก็คือเมื่อคุณเสร็จงานวิจัยอ่ะคุณจะได้อะไรจากเมื่อคุณทำงานนี้สำเร็จอ่ะจะได้อะไรจะได้เป็นฟินิชโปรดักต์อะไรนะคะและข้อที่10ก็คือระยะเวลาการดำเนินการก็ระบุตลอดโครงการเลยค่ะมี5ปีก็เขียนระยะเวลาการดำเนินการ5ปีเขียนว่างานวิจัยท่านดำเนินการตั้งแต่กี่ปีปีไหนถึงปีไหนตั้งแต่เดือนไหนถึงเดือนไหนนะคะส่วนในหัวข้องบประมาณคือไม่ได้ให้ใส่งบประมาณนะคะให้ใส่ข้อกำหนดในการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเช่นเรื่องของเป้าหมายที่เราจะต้องทำเป้าของการใช้จ่ายงบประมาณตามตัวชี้วัดที่กรมกำหนดอะไรเงี้ยแต่มาแรกร้อยละเท่านู้นเท่านี้อะไรเงี้ยคือเพื่อที่ว่าเวลาที่มาverify นะคะก็จะดูเรื่องของความสอดคล้องงบประมาณที่ใช้สอดคล้องกับที่เขียนในข้อกำหนดในปัจจัยนำเข้าและข้อกำหนดที่สำคัญหรือเปล่านะคะต่อไปมาดูที่ขั้นตอนที่4และขั้นตอนที่5นะคะในส่วนของขั้นตอนที่4ในการควบคุมออกแบบพัฒนาและขั้นตอนที่5การพัฒนาผลของการออกแบบและพัฒนาจะพามาให้ดูแบบฟอร์มการรายงานผลก่อนเพราะว่าแบบฟอร์มการรายงานผลเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะนำไปใช้ในการ verify และ validate นะคะแบบฟอร์มนี้เรียกว่า FM0117ที่กรมวิทย์ได้ดำเนินการมาเป็นฟอร์มที่กองแผนจัดทำขึ้นร่วมกับทางทีมผู้ทรงสมัยนั้นจะเป็นทางดร.บุษราวรรณนะคะทำแบบฟอร์มนี้ขึ้นมาเพราะว่าก่อนหน้านี้แบบฟอร์มการรายงานเรายังไม่ชัดเจนที่จะรายงานในรูปแบบไหนพอแบบฟอร์มนี้ออกมาก็เลยเป็นการรายงานที่ใช้แบบฟอร์มเดียวกันโดยการรายงานจะรายงานเข้าระบบ M10 โดยใช้ฟอร์มนี้รายงานผลแล้วก็โหลดไปในระบบ M10 แต่ในตัวระบบเองก็ต้องฟิลข้อมูลไปด้วยนะคะแต่ฟอร์มเนี่ยมันเป็นแบบฟอร์มสรุปเพื่อส่งเข้าไปในระบบอีกทีโดยให้รายงาน6เดือน9เดือนและ12เดือนโดย12เดือนน่ะเราจะต้องมีแบบรายงานฉบับสมบูรณ์โหลดเข้าไปด้วยหรือรายงานประจำปีที่สสเรียกคือพวกโครงการต่อเนื่องจะเรียกรายงานประจำปีนะคะโหลดเข้าไปด้วยฟอร์มที่เกี่ยวข้องอีกอันนึงก็จะสอดคล้องกับฟอร์มปัจจัยนำเข้าเมื่อสักครู่คราวนี้เป็นเรื่องของการมา validate และมา verify แล้วนะคะเราจะยกก้อนเห็นไหมคะจะมีปัจจัยนำเข้าและข้อกำหนดที่จำเป็นเมื่อสักครู่นี้ที่มีการตรวจคุณภาพเรียบร้อยแล้วจากผู้รับรองข้อมูลเหล่านั้นจะยกไฟล์ข้อมูลเหล่านั้นมาทั้ง2คอลัมน์มาใส่ฟอร์มนี้เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าผู้ที่จะรับรองเราก็คืออาจจะเป็นหัวหน้ากลุ่มฝ่ายผู้เชี่ยวชาญหรือก็คณะทำงานต่างๆนะคะมาทวนสอบเรามาทวนสอบมา verify เราตอนรอบ6เดือนรอบ9เดือนแล้วก็มาดูเรื่องของความถูกต้องของปัจจัยนำเข้าก็คือมา validate เราในรอบ12เดือนร่วมกับรายงานฉบับสมบูรณ์จะเห็นว่าเห็นไหมคะ6เดือน9เดือน12เดือนเนี่ยฟอร์มนี้ประกอบกับเขาอ่านรายงานของท่านฟอร์ม117แล้วก็อ่านรายงานฉบับสมบูรณ์แล้วก็ดูพอพซอด้วยดูแผนด้วยคือทำงานหนักเลยค่ะทีมที่จะรับรองนี้ทำงานหนัก ก็จะต้องดูข้อมูลประกอบกันดูความสอดคล้องแล้วก็อาจจะมีให้มานำเสนอในขึ้นอยู่กับหน่วยงานนะคะมานำเสนอผลการดำเนินงานของท่านอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะใช้ฟอร์มนี้อันนี้จะมาแนะนำฟอร์มตัว4ที่ว่าค่ะฟอร์มถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนที่1ถึงขั้นตอนที่6เรา
ก็สามารถจัดทำ F0060 โดยฟอร์มนี้ก็ใส่รายละเอียดไปรายละเอียดอะไรที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ผู้เสนอโครงการก็คือท่านเองเป็นผู้ลงนามมาลงวันที่และผอ.จะเป็นผู้อนุมัตินะคะฟอร์ม C ที่เราเรียกฟอร์ม C กันนะคะและอีกฟอร์มหนึ่งมาแนะนำให้รู้จักว่ากพว.ทำอะไรแต่ก็เกี่ยวข้องกับท่านด้วยเพราะท่านต้องเซ็นรับทราบว่ากพว.ตรวจนะท่านรับทราบนะว่าตรวจท่านเป็นลักษณะฟอร์มซัมมารีแบบเช็คลิสต์เลยว่าตั้งแต่ท่านอนุขออนุมัติแผนงานตั้งแต่ท่านทำปัจจัยนำเข้าเหมือนเช็คลิสต์ดูทุกขั้นตอนที่6ขั้นตอนที่ผ่านมาจนถึงเรื่องของไปขึ้นบัญชีสินทรัพย์เลยกพว.จะตรวจสอบข้อมูลตรวจดูคุณภาพหรือตรวจอื่นๆว่าครบถ้วนไหมกพว.ลงนามลงวันที่หัวหน้าโครงการเซ็นรับทราบนะว่าท่านถูกตรวจข้อมูลเรียบร้อยแล้วอันนี้จะเรียกว่าฟอร์ม F0062 ซึ่งกพว.จะทำเหมือนมันเป็นปะหน้า1โครงการจะมีใบเนี้ย1ใบปะหน้าโครงการของท่านนะคะและใบนี้จะถูกนำส่งคณะทำงานเหมือนกันเมื่อสิ้นสุดปีเสร็จแล้วครบถ้วนอะไรเงี้ยเพื่อคณะจะได้ตรวจง่ายขึ้นว่ามีการดำเนินงานครบถ้วนแล้วแต่ก็ไม่ค่อยมีว่าไม่มีใครดำเนินงานครบถ้วนนะคะถ้าเราทำเนินการตามขั้นตอนมันเหมือนเป็นทำเช็คตัวเองเตือนตัวเองอีกทีนึงเงี้ยค่ะคราวนี้มาดูเรื่องของขั้นตอนที่6แล้วค่ะขั้นตอนที่6เป็นเรื่องของการจัดการองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมตรงนี้ก็คือที่เราเรียกว่าบัญชีสินทรัพย์ที่เราจะขึ้นทะเบียนบัญชีสินทรัพย์โดยเอางานของท่านที่เป็นเอาท์พุตที่ท่านได้จากงานก่อนอันนี้ขั้นตอนที่1ถึง5ทำเสร็จแล้วและมาขึ้นบัญชีสินทรัพย์ในขั้นตอนที่6ในบัญชีสินทรัพย์ฟอร์มนี้ที่บอกฟอร์มภาพรวมกพ.จะเป็นเรื่องของการรวมจำนวนของผลงานของท่านว่าผลงานทั้งสถาบันเลยที่มาขึ้นบัญชีมีกี่เรื่องและทั้งที่ตัวอย่างให้ดูคือสวส.ทำ2รอบรอบละ2 1ปี2รอบใช่ไหมคะอันนี้เป็นรอบสุดท้ายรอบ6 4รอบ2ก็จะมีจำนวนอยู่48เรื่องแล้วก็ขึ้นบัญชีเป็นอะไรบ้างจำนวนเท่าไหร่ก็จะระบุมาคนที่เซ็นบันทึกข้อมูลก็เป็นเจ้าหน้าที่กพว.หัวหน้ากพว.แล้วก็ผอ.เป็นผู้อนุมัตินะคะฟอร์มนี้คือแบบฟอร์ม0080คราวนี้มาดูรายละเอียดในส่วนของที่รวบรวมเรียกว่ารวบรวมยกตัวอย่างอันนี้ยกตัวอย่างบัญชีองค์ความรู้ให้ดูเอาง่ายๆเพราะส่วนใหญ่ที่เรามาขึ้นบัญชีสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นองค์ความรู้ทั้งนั้นเลยน้อยมากที่จะเป็นนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์อะค่ะองค์ความรู้เยอะมากอันนี้ในภาพที่จัดทำในส่วนของสวส.จะทำเป็นฝ่ายค่ะเป็นฝ่ายก็จะมีหัวหน้าฝ่ายจะเซ็นมาเป็นผู้ทบทวนแต่ผู้บันทึกข้อมูลก็คือหัวหน้าจะมอบใครสักคนหนึ่งเป็นผู้จัดเรียงสมมุติองค์ความรู้มาจากนายกนายขอนายคอคนคนนี้ก็จะมาพิมพ์ข้อมูลว่าบัญชีองค์ความรู้มีนายกนายขอนายคอบัญชีนวัตกรรมมีนายกคนเดียวนะเรื่องเดียวอะไรอย่างเงี้ยคนคนนี้ผู้บันทึกข้อมูลก็คือหัวหน้ามอบคนนั้นเพื่อรวบรวมก็จะมีแต่ละแบบฟอร์มที่เป็นแต่ละบัญชีนะคะหัวตารางจะต่างกันนะคะเดี๋ยวต้องเข้าไปดูใน Smart DI ถ้าท่านโหลดได้หรือว่าถ้าเป็นไปได้ก็จะพยายามโหลดมาให้เป็นข้อมูลปัจจุบันให้ณตอนนี้ก่อนเอาเข้าไฟล์ที่น้องฟ้าให้สามารถแชร์ได้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะส่งข้อมูลให้ปัจจุบันนะคะแต่หลังจากนั้นต้องไปดูเองว่าเขาอัปเดตค่ะอันนี้ก็ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าเห็นไหมคะเขาขึ้นบัญชีองค์ความรู้เรื่องนี้ยกตัวอย่างต่อเนื่องให้เห็นกันเลยอันนี้เป็นภาพของฝ่ายจริงๆอ่ะมีมากกว่า1เรื่องสมมติมี5เรื่องใช่ไหมคะอันนี้ตัดตอนเรื่องนี้ให้ดูว่าบัญชีองค์ความรู้ของฝ่ายนี้ส่งมามี5เรื่องแล้วเอาเรื่องนี้มาให้ดูเรื่องนี้ก็คือเรื่องเมื่อสักครู่นี้เขาได้จัดทำแบบฟอร์มก็คืออันที่1ฟอร์ม079ก็คือฟอร์มเนี้ยแนวตั้งที่เห็นเนี่ยค่ะบันทึกอนุมัติบัญชีสินทรัพย์ในนั้นจะบอกว่าจะให้ท่านบอกว่าอันนี้เจ้าของเป็นผู้จัดทำเองนะคะไม่ใช่ผู้รวบรวมของฝ่ายนะคะเรื่องนั้นของท่านเป็นผู้จัดทำเองจะบอกว่าท่านมาขึ้นทะเบียนอะไรบัญชีองค์ความรู้ส่งอะไรเป็นหลักฐานส่งบทคัดย่อเพราะฉะนั้นแบบฟอร์ม079จะบวกกับหลักฐานที่ประกอบก็คือบทคัดย่อก็แม็กติดกันมาแล้วก็ส่งให้น้องคนนึงที่เป็นผอ.ที่หัวหน้ามอบให้รวบรวมอันนี้คือเจ้าของผลงานเป็นผู้จัดทำอันนี้ตัวอย่างของสวส.เอาให้ดูนะคะตั้งแต่ปี57นะคะจนถึงปัจจุบันก็คือรอบที่2ของปี64มีจำนวนสินทรัพย์ทั้งหมด374สินทรัพย์นะคะโดยตอนนี้มีนวัตกรรมอยู่20นะคะก็คือเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อยู่4นะคะนวัตกรรมบริการ12นวัตกรรมกระบวนการ4นะคะแต่นวัตกรรมการจัดการเราไม่มีนะคะอ
ันนี้ทำมาให้ดูเหมือนกันว่าเราจัดการข้อมูลในสสยังไงนะคะเราจัดเก็บและการแชร์ยังไงเราจัดเก็บโดยการจัดเก็บเป็นโฟลเดอร์ของฝ่ายเป็นบัญชีสินทรัพย์ของฝ่ายนั้นสสมี40ฝ่ายทำบัญชีเป็นโฟลเดอร์40โฟลเดอร์แชร์ให้เจ้าของแต่ละเรื่องคือเราจะไม่ได้ข้ามให้ฝ่ายนู้นมาหินของฝ่ายนี้นะคะเพราะว่าทำไมรู้ไหมคะข้อมูลบางข้อมูลเขายังไม่ให้เผยแพร่มันจะเป็นลักษณะเหมือนข้อมูลที่ยังไม่ถูกตีพิมพ์หรืออะไรอย่างนี้ก็คือเป็นความรับผิดชอบที่ฝ่ายเข้ามาดูได้และการเข้ามาดูก็คือของฝ่ายนั้นๆจะเห็นของฝ่ายตัวเองเท่านั้นเราจะแชร์ลิงก์ของฝ่ายนั้นๆให้พอคลิกเข้าไปที่ฝ่ายเมื่อสักครู่จะเป็นฝ่ายหนึ่งที่ยกตัวอย่างพอคลิกเข้าไปที่ฝ่ายนั้นปุ๊บก็จะเห็นบัญชีองค์ความรู้ของฝ่ายนั้นๆแยกปีกันไปเลยจะให้น้องเซฟในนี้เป็นแยกปีว่าพี่ส่งบัญชีองค์ความรู้อะไรบ้างนะคะอันนี้ก็คือทำเป็นโฟลเดอร์ฝ่ายนี้ยกตัวอย่างเผื่อจะใช้เป็นไอเดียได้ว่าในหน่วยงานของท่านจะทำแบบนี้นะคะอันนี้ก็จบการบรรยายเพียงเท่านี้นะคะก็คือมายกกรณีที่สสดำเนินการว่าดำเนินการมาอย่างไรบ้างแล้วค่ะถ้ามีคำถามก็ทิ้งไว้ในแชทได้นะคะขอบคุณค่ะค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพิมมาดาจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขเป็นอย่างสูงนะคะที่เรียกว่าได้กล่าวถึงนะคะขั้นตอนการ